นเลยที่จากโพสต์คราวที่แล้วเนี่ยมีคนแนะนำมาเยอะเลยว่าพี่วีทำไมไม่ทำเมคอัพที่มันเกี่ยวกับของที่อยู่ใน 7-Eleven บ้างนะคะก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้คิดจะทำอ่ะเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าคนทำเยอะละหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าเด็กๆที่เขาทำน่ะผิวเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้รุ่นอย่างพวกเราเนี่ยผิวไม่ได้ดีอย่างเขาเนาะเยอะนะคือเราก็เดินไปไหนหลายๆเซเว่นเหมือนกันต่างพี่วิทย์ก็จะเลือกตัวหลักๆมาเลยนะแล้วก็มันเหมาะกับผิวที่แบบแย่ๆแบบเราก่อนอื่นเลยนะคะในทุกๆวันของการแต่งหน้าเนี่ยพี่วิทย์จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแดดก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจำเป็นมากจริงๆเลือกใช้ของพรค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี SPF 30นะเป็นเซรั่มครีมนะคะ Aura Boost and Blonde นี่อุ้ยเดี๋ยวนะลองดูค่ะอู้มีความเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะทุกคนเรามาดูเนื้อไปพร้อมๆกันเนื้อของเซรั่มเนี่ยจะมีความเป็นเซรั่มกึ่งครีมมีสีที่ขาวขุ่นเนื้อละเอียดแบบนี้แต่มาดูกันดีกว่าว่าลงบนผิวแล้วจะเป็นไงนะคะเอาบนหลังมือเนี่ยแหละแต้มเลยงกนะงกเกลี่ยง่ายอยู่นะคะไม่ทำให้ผิวดูมันด้วยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมาให้ผิวที่ดูแบบว่าโกลว์ขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะรองพื้นนะคะที่พี่วิเลือกนะคะอันนี้ขอเลือกเป็น Maybelline เลยแล้วกันมันมีพวก AA BB CC DD เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงได้ลองใช้กันเยอะแล้วนะคะมาดูกันว่าจะบดบังริ้วรอยที่ไม่สม่ำเสมอของพี่วิได้บ้างไหมนะฟิตนี้อู้อันนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เหนียวมากนะคะเพราะว่าพอบีบออกมาปุ๊บนี่ก็ปึ๊บออกมาเลยนะคะข้างหนึ่งก่อนนะคะนี่ก็ยังไม่รู้นะว่าสีที่ตัวเองเลือกมาคือตรงที่บ้านพี่วีอะค่ะมันมีแค่สีเดียวด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตอบโจทย์ได้หรือเปล่าก็โอเคนะสี120นะคะก็มีความเรียกว่าถ้าจะสีผิวเดียวกับหน้าพี่วีเลยอะคือมันจะไม่ได้ให้ความแบบว่าดูขาวโอเวอร์นะแต่ส่วนใหญ่เราจะชอบอะไรที่มันดูขาวกว่าหน้านิดนึงใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์แต่ว่าเนื่องจากวันนี้นะคะในเซเว่นเนาะก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์คอนทัวร์ให้เราได้เลือกช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นรองพื้นที่สีประมาณนี้เลยอะพี่วีก็ว่าโอเคนะอันนี้กี่กรัมอะตัวเอง5มิลว้ายอ่ะประมาณนี้นะคะคือสี102เนาะประมาณนี้เลยแต่พี่วีจะเป็นคนชอบใช้แปรงนะคะเพราะมันเร็วดีหรือว่าจะใช้พัฟก็ได้โดยรวมเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของการปกปิดอะพี่วิมองว่าปกปิดแบบปานกลางเนาะเรียกว่ายังแบบว่าโชว์ผิวอยู่ไม่ได้แบบหนาแน่นจนเกินไปนะคะรอยดำจากสิวก็ยังเห็นบ้างลางๆจางๆนิดๆนะคะแต่ถ้าคิดว่าจะไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าพี่วิว่าตัวฟิตมีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะให้ดูสองด้านว่าไม่ขาวไม่ขาวพอลงบนผิวจริงๆก็ปรับสภาพผิวเราให้ดูกระจ่างขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนด้านนี้ก็ดูหมองๆนิดนึงดูหมองๆเหมือนโดนของนะคะ120นะคะของ Maybelline Classic Ivory อันนี้โอเคก็ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัว Fit Me ของ Maybelline นั่นเองนะส่วนตัวรับพี่วีมองว่ามันค่อนข้างที่จะสีกลืนไปกับผิวแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าคือมันก็สามารถที่จะกลบ
ริ้วรอยแบบจุดด่างดำพวกรอยสิวหรือว่ารอยดำจากกระฝ้าเนี่ยลงไปได้เยอะเลยที่ลงรอบแรกอ่ะมันจะเหมือนกับว่าให้ผิวที่ดูโกลดูใสขึ้นค่ะแต่ว่ามันไม่ถึงกับกรบไปจนแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยพี่วิก็ลงอีกรอบหนึ่งนะเป็นการบิวเพิ่มเข้าไปนะคะให้มันแบบว่ามีอีกหนึ่งเลเยอร์ที่มันจะหนากว่าเดิมค่ะซึ่งมันก็ทำหน้าที่ได้ดีก็คือสามารถปกปิดได้โอเคเลยนะแต่ว่าโดยสีอ่ะมันค่อนข้างจะกลืนกับสีผิวพี่วิไปหน่อยถ้าเราแต่งแบบนี้คือหน้าเราอ่ะระหว่างวันมันจะไม่พองมันก็จะมีรอยจุดดำๆตรงนี้นะคะ3จุดอันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วมันแห้งไปกับผิวเลยเพิ่งเคยลองฟิตมีเหมือนกันค่ะมันแห้งไปกับผิวเลยเนาะคือมันจะไม่ได้แห้งเลยในทันทีนะแห้งช้ากว่าเนื้อแมตต์ไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะมันจะทำให้เราเกลี่ยได้มีเวลาในการเกลี่ยได้เยอะขึ้นหน่อยสบายๆผิวไม่รู้สึกหนักหน้ามากฟิตมีก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะคะแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยเนาะมีทุกเซเว่นเลยอะต่อไปเราจะเริ่มลงในส่วนของคิ้วก่อนละกันอันนี้เป็นส่วนตัวของพี่วิเลยนะเพราะว่าถ้าเราเขียนคิ้วพลาดในขณะที่เรายังมีรองพื้นอยู่และยังไม่ได้ลงแป้งมันจะสามารถลบได้ง่ายกว่านะในเซเว่นที่บ้านนะมีเขียนคิ้วอยู่ไม่กี่อันเองนะคะอันนี้ก็เลยขอลองหยิบมาเพราะว่าอยากลองเองด้วยราคา100กว่าบาทเป็นของหน้าจากของน้องฉัตรนะใช่ Blowit นะคะ Blowit by น้องฉัตรนะคะ Pro Slim Blow Pencil นะคะนี่เพิ่งรู้ว่าน้องฉัตรทำที่เขียนคิ้วแล้วเจออีกอย่างนึงด้วยคือมันวางอยู่คู่กันเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันโอ๊ยแกะไม่ออกโอเคได้ละมาดูกันค่ะอย่าถามนะว่าเขามีให้เลือกกี่สีเพราะนี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีอยู่สีเดียวที่เชลนะคะสลิมจริงๆสวยงามมากไฮโซเนาะน่ารักจังเลยค่ะน้ำหนักเบาเป็นสีทองหัวเพนซิลแบบนี้ด้านเป็นแบบนี้ค่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าหน้าแมตต์ดีจังนี่ถ้าพูดถึงถ้าหน้าแมตขนาดนี้ทั้งวันนี้เราไม่ต้องลงแป้งได้เลยนะเนี่ยอุ้ยเนื้อตอนแรกดูเหมือนเนื้อจะแข็งทุกคนพอเขียนไปโอ้ยเนื้อนั่งนิ่มอยู่นะสีชัดอยู่ค่ะไม่มีแบบฝุ่นมากบทับนะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตบิ้วคิ้วแบบนี้เลยอ่ะขอลงแบบตัวแปลงนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะสีจะออกเป็นแบบว่าน้ำตาลเข้มดูเป็นแบบว่าเหลือบเทานิดๆ นะคะซึ่งก็ได้อยู่กับคนที่สีผมเข้มๆนะพี่เป็นผู้หญิงที่ไม่มีหัวคิ้วนะทุกคนใครที่ชอบเขียนคิ้วเส้นเล็กๆอะค่ะแล้วชอบความคมชัดน่ะถือว่าโอเคเลยเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสีตามา2อันเพราะเนื่องจากว่าอันนึงอะมันเป็นดูโอแล้วอีกอันนึงอะมันเป็นสีที่น่าจะดูมีความเป็นกลิตเตอร์หน่อยเราก็เลยเอามา2อันแบบนี้เลยตึ้งๆอันนี้ก็เป็นของ Blowit ของน้องฉัตรเหมือนกันนะคะเป็น2 in 1เลยนะคะอันนี้ส่วนอีกอันเป็นของ Soul Girl นะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์เป็น Switch Peachเข้าใจว่าอันนี้จะมีความเป็นเนื้อกลิตเตอร์หน่อยเราเลยจะเอามาทับกับสีนี้ซึ่งยังไม่รู้หรอกนะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นอายแชโดว์แบบเนื้อแท่งที่เป็นแบบเป็นอายแชโดว์แบบแท่งอะที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อครีมนะแล้วอีกด้านหนึ่งอะจะมีความเป็นไลเนอร์เราก็เลยเอาอันนี้มาตัวนี้ด้านหนึ่งจะเป็นโอ้สีแบบนี้เนาะสีชัดอยู่นะคะสีชัดอยู่นะก็มีความเป็นกลิตเตอร์อยู่อ่ะตอนแรกเรานึกว่าของเขาเป็นสีด้านสีนี้ก็โอเคอยู่นะคะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์นะคะด้านนี้จะเป็นอายไลเนอร์ว้าวสวยงามอยู่ค่ะโอ้ยสีดีค่ะโอเคอยู่นะแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยค่อนข้างวาดง่ายใครที่ชอบแต่งตาด้วยสีเดียวพี่วีว่าสีนี้ก็โอเคนะ
ป็นน้ำตาลออกทองโอเคปะเนื้อมันค่อนข้างเกลี่ยง่ายเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อครีมนะคะไม่เหนอะหนักผิวด้วยคือใช้แล้วรู้สึกแบบเปลือกตามันไม่เยิ้มอ่ะโอเคไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะขอลองเลยละกันนะคะตัวนี้ของโซเกอร์นะว่าเป็นยังไงอันนี้ค่ะโซเกอร์เป็น401ว้าวเป็นแบบนี้มีแท่งๆที่เป็นผู้กันแบบนี้เป็นหัวฟองน้ำมาให้ด้วยนะคะ Long Lasting Eyeshadow นะคะเป็นสี Sweet Peach มาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้อันนี้จะเป็นเนื้อน้ำน้ำหน่อยค่ะเกลี่ยไปแล้วก็จะให้ลุกดูเป็นแบบว่าชำชำแบบเกาหลีอะแต่อันนี้ถ้าใครเปลือกตาแห้งๆน่าจะตอบโจทย์กว่านะถ้าใครเปลือกตามันพี่ว่าอันนี้อาจจะทำให้เกิดรอยพับตรงชั้นตาได้แต่โดยรวมแล้วคือสีสวยโอเคว่าไปนะว่าไปสีของน้องฉัตรนะคะจะดูมีกลิตเตอร์มากกว่านะสีของโซเกอร์จะไม่ค่อยวาวนะคะสีของน้องฉัตรเนี่ยสวยดีอยู่แล้วนะนี่ไงพี่เป็นคนเปลือกตามันถ้าลงเป็นเนื้อน้ำแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาของน้องฉัตรลงทับอีกทีเนาะเพราะว่าเปลือกตาพี่วีค่อนข้างมันค่ะไม่งั้นรอยพับของชั้นตามันจะทำให้อายแชโดว์หลุดได้ก็จะลงทับด้วยแบบเนื้อครีมของน้องฉัตรไปเลยซึ่งตัวกลิตเตอร์หรือว่าชิมเมอร์ที่มาเนี่ยก็คือสวยวาวดีอยู่แล้วนะจริงๆลงสีเดียวๆเลยก็ได้อย่างที่บอกใครเปิดตามมันอะถ้าลงเป็นเนื้อที่มันเป็นลิควิดเหมือนเมื่อกี้ที่พี่วีลงมันค่อนข้างจะหลุดง่ายระหว่างวันนะเพราะฉะนั้นเลือกเป็นเนื้อครีมหรือเนื้อฟูดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วถ้างั้นเราก็มาลงต่อด้วยตัวอายไลเนอร์ไปเลยแล้วกันนะคะของน้องชัดเหมือนกันโอเคตัวไลเนอร์อันนี้นะคะเรียกว่าเขียนง่ายแต่ถ้าพูดถึงสีโอเคตอนแรกเลยที่พี่วีเขียนน่ะรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเข้มเนาะแต่ว่าพอลงทับไปประมาณรอบที่2ค่ะทุกคนสีมันก็เข้มแล้วก็ดูดำสนิทเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบสีดำสนิทนะก็ลงแค่รอบเดียวนะคะแต่ถ้าใครชอบสีที่แบบว่าดูดำสนิทเข้มๆอย่างพี่วีแบบนี้เนี่ยลง 2-3 รอบเลยค่ะจะดำได้แบบว่าสนิทแบบนี้เลยนะปลายที่เป็นเมจิกอ่ะมันไม่แข็งอ่ะตัวอายไลเนอร์ที่มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะค่ะมันก็เลยทำให้กรีดได้ง่ายด้วยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปัดขนตาให้แล้วเสร็จกันไปเลยละกันนะคอะตัวนี้ก็ได้มาจาก 7-Eleven เหมือนกันนะคะของ Joyous เนาะเป็นที่หนีบขนตาดัดขนตาแบบนี้วิธีการดัดขนตาพี่วิก็จะดัดโคนก่อนเนาะย้ำไปประมาณ 4-5 รอบนะคะกระเถิบออกมาประมาณสักกลางๆนะคะอีกประมาณย้ำสัก 3-4 รอบแล้วก็ไปที่ปลายทีเนี้ยเราก็จะได้ขนตาที่งอนอ่ะให้ดูอ่ะเห็นไหมอ่ะพอเห็นไหมกระด้านนี้ที่ยังไม่ได้ดัดนะคะมันก็จะตรงๆทื่อๆหน่อยทุกคนบอกไม่เห็นอะไรเลยค่ะพี่บอกว่าขนตาพี่บางเบามากบางเบาเหมือนปุยนุ่นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าลืมซื้อมาสคาร่ามาค่ะโอ้ยด้วยความที่ว่าเดินหาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเราเห็นอยู่แล้วว่าโอ้คนโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะไม่ปัดมาสคาร่านะคะ
แล้วเสร็จไหมเนี่ยเราอ่ะเราก็จะสวยแบบว่าเรียบๆไม่ต้องมีมัสคาร่าไม่ต้องสะพรึงก็สวยได้แถไปอีกนะคะคือที่เซเว่นที่สาขาของบ้านพี่วิอ่ะมันไม่มีบลัชออนที่เป็นเนื้อฝุ่นเราก็เลยจะเอาดูโออันนี้ที่เป็นลิปแอนด์ชีคนะคะมาเป็นของโซเกอร์เหมือนกัน401นะคะเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ลงรองพื้นไปแล้วอันนี้เป็นเนื้อลิควิดแบบเนี้ยก็จะลงทับตัวรองพื้นไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แป้งนะคะกรบทับอีกทีมาดูกันเลยดีกว่าว่า401อันนี้เป็นยังไงบ้างลงแก้มแล้วจะเป็นยังไงนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันเหมือนกันไม่เคยไม่ค่อยมีโอกาสลงแก้มด้วยเนื้อกิ๊กอุ้ยตายคุณพระคุณพระคุณพระสีจัดมากเดี๋ยวนิดนึงนะฮะโอ้ยลงเยอะไปไหมพี่วิจริงๆถ้าตอนที่ลงเนี่ยตอนที่ลองพื้นยังไม่เซ็ตตัวขนาดเนี้ยน่าจะเขียนง่ายกว่าอันนี้ตัวรองพื้นมันค่อนข้างที่จะแห้งซึมไปกับผิวแล้วนะคะแล้วจริงๆรองพื้นตัวเนี้ยมันค่อนข้างเหมือนเนื้อแป้งเลยเนาะทุกคนคืออารมณ์ว่าถ้าทุกคนทำงานในห้องแอร์นะทุกคนคือตัวเธอแทบจะไม่ต้องลงแป้งทับเลยนะเนี่ยตอนที่พี่วีนั่งอยู่ในห้องแอร์เนาะก็รู้สึกว่าผิวดูกำลังดีโดยที่ไม่ต้องลงแป้งทับนะคะอันนี้เราลงแก้มไปแล้วเนาะลงไปเบาๆคือสีเขาค่อนข้างออกไปทางออกนางงามไม่ร้องค่ะลูกแม่คิดอยู่เดี๋ยวออกไปหานะคะลูกแมวเรียกแล้วนะคะทุกคนขอเติมอีกนิดนึงลูกคงนึกในใจแม่มันเป็นอะไรนะคะคุยคนเดียวนั่นไงได้ยินไหมแมวตัดหนึ่งนางงามแม่ทำงานอยู่ค่ะลูกโอเคอยู่นะแต่ทีนี้รองพื้นเราอ่ะมันแห้งไปแล้วไงทุกคนมันก็เลยจะเกลี่ยให้เนียนค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะโอเคไหมละเลือดูมีเลือดฟ้าฉ่ำกล่ำแดดมากทุกคนดีงามแต่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยเราไม่มีเชดดิ้งกันเลยที่ดั้งนะคะไม่มีเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยสาขาเนี้ยมันไม่มีเนาะเอาไงดีอ่ะดินสอเขียนคิ้วโอเคเอาดินสอเขียนคิ้วนะคะโอเคมั้ยใช้ได้ไม่มีคอนทัวร์ก็ใช้ที่เขียนคิ้วไปก่อนทุกคนได้อยู่เกี่ยคิ้วลงมาเลยทีเดียวนะคะนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วในการเฉดทำเป็นคอนทัวร์ไปดีงามค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งทับกันซึ่งแป้งในวันนี้เนี่ยที่พี่วีเลือกมา Extra Covering and Oil Control นะคะ SPF 30ด้วยที่เป็นของอารอนค่ะแกะเลยละกันเป็นกล่องแบบนี้นะแป๊บนึงนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่ารองพื้นที่เราลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมตต์แล้วตอนที่ลงแป้งเนี่ยอาจจะต้องใช้แปรในการช่วยนะทุกคนเพราะเนื่องจากว่าถ้าใช้พัฟลงไปอ่ะมันอาจจะหนาแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่วีจะขออนุญาตลองดูตัวเนื้อแป้งเป็นแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีพัฟมาให้ด้วยแป้งค่อนข้างสีสว่างค่ะก็ดีงามเลยเพราะเนื่องจากว่ารองพื้นที่เราลงไปทีแรกเนี่ยสีมันค่อนข้างกลืนกับผิวพี่วีเพราะฉะนั้นแล้วก็จะตอบโจทย์ได้ดีในลุคนี้ทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้คอนทัวร์กรอบหน้าเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงทีนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำตาวาวๆใต้ตาค่ะเพราะว่าแก่แล้วทีเนี้ยถ้าเราทำสีตาค่อนข้างแบบเข้มอ่ะบางทีมันก็จะเป็นเน้นแววตาเรานิดนึงนะคะวีก็เลยจะชอบใช้สีที่มันเป็นเกลเตอร์วาวๆอ่ะลงที่ขอบตาล่างในวันนี้เนี่ยไม่มีนะคะก็จะใช้ตัว
ายแชโดว์ข้างบนนี่แหละของน้องฉัตรนะคะมาลองทำขอบตาล่างดูนะว่าถ้าเราใช้สีแบบนี้ลงแล้วมันจะดูเป็นยังไงบ้างก็โอเคอยู่นะทุกคนตอนนี้เหลือริมฝีปากแล้วล่ะค่ะทุกคนสีค่อนข้างแรงไปนิดนึงนะสำหรับพี่วิเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าสีค่อนข้างชัดมากจริงเบรนเอาแล้วกันเนาะที่สาขานี้มีสีเดียวเลยคือสี01สีนี้นะคะซึ่งเป็นแดงเบอร์กันดี้เนาะคือเบอร์กันดี้มากๆอ่ะอันนี้พี่วิลงแท็บไปแบบอ่อนสุดแล้วนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้แล้วเลิกรอดไหมวันนี้ก็เรียกว่าจบแล้วนะสำหรับลุคง่ายๆสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยที่ 7-Eleven นะคะทั้งหมดที่ซื้อมาเนาะ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นค่ะกับวันนี้ในลุคแรกผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจาก 7-Eleven ค่ะก็เรียกว่าช่วยชีวิตได้นะในวันที่เราไปไหนก็แล้วแต่แล้วเราเกิดลืมกระเป๋าเครื่องสำอางไปนะคะหรือว่าหลายคนเลยที่แบบทำงานอะแล้วไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางไม่มีเวลาเข้าห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยก็คือ 7-Eleven เพราะว่าเปิด24ชั่วโมงนะเรียกว่าเป็นคลังความงามของเราที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานที่สุดนะคะน่าจะตอบโจทย์สำหรับสาวๆได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่คัดสรรมาแล้วเท่าที่พอจะคัดสรรมาได้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในลุคหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่วิและสวยได้ใน 7-Eleven ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ